This Thai PBS Podcast. View the is View via PBS world voice. the เขายังมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายจะเผาผลาญจะสร้างคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลไขมันคือตับร้วนแล้วแต่มีบทบาทสําคัญรวมไปถึงเรื่องของการย่อยด้วยเพราะตับเนี่ยจะผลิตน้ําดีเรื่องของการย่อยอาหารประเภทไขมันถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาเริ่มไขมันพอกตับ ตับอักเสบตับแข็งพัฒนาเป็นมะเร็งตับบางคนเนี่ยทำลายตับโดยที่ไม่รู้ตัวการทําลายตับโดยไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้โหมันมีหลายหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรากินน้ําตาลมากเกินไปไขมันก็ไปพอกตับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิชันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This Toy PBS Podcast is DBS ค่ะคุณมู้ฟังคามาติดตามรับฟังนะคะวันนี้สาระที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของตับค่ะนะคะเรื่องของอาหารการกินอาหารอะไรที่ทําลายตับนะ,ะแต่ถ้าเกิดไม่อยากทําลายตับเราควรกินอะไรนะ,ะเป็นการที่จะช่วยให้แบบตับของเรามีสุขภาพดีมีคุณภาพด้วยนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบํารุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บริการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับตับนะคะซึ่งก็ เป็นอวัยวะสำคัญในะร่างกายนะคะเรียกว่าออมีหน้าที่ในการในเรื่องแบบเหมือนแบบเป็นตัวกรองสารพิษไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายในกระบวนการย่อยอาหารเขาก็มีหน้าที่นี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับออนอกจากกำจัดสารพิษแล้วเ,ออเขายังมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายนะจะเผาผลาญจะสร้างคาร์าบโบไฮเดรตน้ำตาลไขมัน คือตับรวนแล้วแต่มีบทบาทสําคัญนะครับกับเรื่องของเมตาบอลิซึมของร่างกายในเรื่องของการผลิตพลังงานนะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดอนะครับโอ้โหแบบเป็นอวัยวะที่สําคัญมากรวมไปถึงเรื่องของการย่อยด้วยเพราะตับเนี่ยจะผลิตน้ําดีช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารประเภทไขมันค่ะอ่านะแล้วถ้าเกิดว่าตับมีปัญหาอ่าเริ่มไขมันพอกตับนะ ตับอักเสบ<ะ>ตับแข็งพัฒนาเป็นมะเร็งตับอ,อทีนี้ก็ยุ่งเลยนะครับ<ะ>แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตับของเราให้ดีนะครับก็คือเรื่องของอาหารนี่แหละส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพตับของเรานะครับก็เรียกว่าคือเท่าที่ฟังอาจารย์มา ขาดเขาไม่ได้ขาดเขาไม่ได้วันใดขาดเขาแล้วอยู่ไม่ได้เลยครับแล้วก็บังเอิญมีอยู่แค่อันเดียวอันเดียวไม่เหมือนไต <c oughs> ไตไปข้างหนึ่งเนี่ยยังเหลือยังแบบยังใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตได้แต่ตับดิไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ครับโอ้โห oh แล้วเป็นอวัยวะที่สําคัญใช่ไหมแล้วเราต้องดูแลสุขภาพตับของเราให้ดีครับ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> คือแบบว่าเฉพาะเจาะจงไปแบบดูแลตับขนาดนั้นเลยไหมคะไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ถูกต้องครับ อ่าถูกต้องเลยเ<อ>โดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนี่แหละบางคนเนี่ยทำลายตับโดยที่ไม่รู้ตัวนะวิถีการทำลายตับโดยไม่รู้ตัวเนี่ยโอ้โหมันมีหลายหลายอย่างมากค่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรากินเน้ำตาลมากเกินไปไขมันก็ไปพอกตับนะเดี๋ยวนะอาจารย์งงไหมอ่ะคุณผู้ฟังครับกินน้ำตาล,ตาลมากเกินไปตแต่ว่าไขมันไปพอกตับใช่ าเพราะน้ำตาลมันแปลงเปลี่ยนโมเลกุลกลายเป็นไขมันได้<อ>น้ำตาลเนี่ยโครงสร้างของมันเวลาเรากินเข้าไปเยอะๆในร่างกายของเราเนี่ยมันจะไปแปลงร่างกลายไปเป็นไขมันก็คืออยู่ในรูปแบบของไตรกอไลด์บางคนเป็นตัวสุขภาพเอ้ยไตรกอสลด์ในเลือดเน่ยไขมันตัวเร็วนะสูงๆแล้วมันก็เอาไปพอกอยู่ที่ตับพอกไว้เยอะๆมันไปรบกวนตับตับอักเสบไม่ไม่เขาไม่สามารถแบบว่าขจัดออกได้ไมาครับ เหมือนกาฝากอเกาะเลยเกาะเกาะไปพอกปูนก็รบกวนการทํางานของตับแล้วมีที่ตั้งเยอะทําไมต้องไปไป,ไปพอกอยู่ตรงตับอ่าเพราะว่าตับเราอาจจะเป็นอวัยวะที่สําคัญแล้วก็อยู่อวัยวะใหญ่นะครับตับของเราเนี่ยถ้าไปดูอนาตมีแล้วค่ะนะแล้วมันอยู่ในช่องเหมือนในช่องท้องของเราอ่ะอ่าก็ไปพอกตับของเรานะนอกจากไขมันในช่องท้องแล้วอ่ะส่วนหนึ่งก็คือทะลักขึ้นไปเกาะที่ตับ โอ้แต่ว่าก็ไขมันพอกตับเนี่ยเหมือนมีคนเป็นกันเยอะขึ้นนะคะใช่ถูกต้องครับพออายุเพิ่มมากขึ้นน้ําหนักตัวขึ้นเพราะมันเกิดจากความอ้วนด้วยครับค่ะถ้าคนไม่รักษาน้ําหนักตัวให้ดีอ้วนสัมพันธ์กับการเกิดไขมันพอกตับอุ้ยหมายถึงว่าเราต้องมีเกณฑ์ในน้ําหนักที่เราตามสูงที่เราถูกต้องครับน้าหนักส่วนสูงนั้นคือ b m i ดัชนีมวลกายก็ได้ว่าเอ้ยไม่ควรเกิน23ถ้าใครเกินยี่สาม จนถึง25เขาถือว่าอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินค่ะนะครับหรืออาจารย์เรียกเป็นภาษาชาวบ้านของอาจารย์คืออวบระยะสุดท้ายก่อนเข้าสู่ภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนที่25 25นี่คืออ้วน23คืออวบระยะสุดท้ายนะคือระยะสุดท้ายแล้วว่ะของความอวบคือ23-25 25ขึ้นคืออ้วนครับค้าอย่าไปอีกนิดนี่เกินแล้วเกินเลยอ้วนอ้วนก็มีอ้วนแบบ ระยะหนึ่งระยะสองเพราะว่าอ้วนมากอ้วนน้อยนะแต่แล้วถือว่าเป็นโรคแล้วนะเมื่อก่อนอ้วนเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยอ้วนอ้วนอ้วนแต่ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก WHO หลายๆหน่วยงานทางด้านสุภาพถือว่าอ้วนคือโรคเราถึงเรียกว่าโรคอ้วนเมื่อก่อนอ้วนก็แบบเอ้ยอาจจะเป็นภาวะน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินยังถือว่ายังไม่ได้เป็นโรคอ้วนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะน้ำหนักเกินเราก็ต้องรีบลดน้ำหนัก นะควบคุมน้ําหนักไม่ให้เกินเพราะน้ําหนักเกินตามมาหรืออ้วนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนไขมันมันก็จะไปพอกตับนะคนอ้วนส่วนใหญ่ไขมันพอกตับเยอะมากนะครับอ,อันนี้คือวิธีการดูแลตับง่ายๆอย่างแรกสุดเลยก็คือรักษาน้ําหนักตัวไม่ให้เกินไม่ให้อ้วนนะเพื่อไม่ให้ไขมันพอกตับอนะอย่างที่สองคืออะไรครับอันเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะชะล่าใจเยอะคือ ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดหรือทําความสะอาดพืชผักผลไม้ไม่ดียาฆ่าแมลงตกค้างอย่าลืมนะครับยาฆ่าแมลงตกค้างมันคือสารพิษใช่ใช่แล้วอะไรต้องกําจัดออกครับตับเพราะเมื่อกี้ตอนต้นคุณลียังบอกเลยว่าตับคือเอาย้วสำคัญในกระบวนการ detoxification หรือกำจัดสารพิษเออเนาะฉะนั้นแล้วถ้าตับต้องทำงานหนักค่ะ แล้วคุณได้รับสารพิษเยอะๆ,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 ๆตับก็ต้องทํางานหนักแล้วอย่าลืมในกลุ่มที่เซนซิทีฟคือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มผู้สูงอายุการทํางานของตับไตต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เต็มที่เหมือนแบบเฮ้ยวัยรุ่นหนุ่มสาวแบบเรานะที่ยังอยู่นนในวนัยทํางานะนะตับก็ยังทํางานได้อย่างเต็มที่แต่อย่าชะล่าใจบางทีเอ้ยกินผลไม้อ่ะนะคนชอบอะ่ะไปเดินตาม อะไรนะซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้ามีอางงม,มาอางงแดงเนาะอ่ะชิมหน่อยชิมเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรัไไรง,งให้นึกถึงว่าโอ้โหยาฆ่า,มาแมลงมันอยู่นะบางทีก็จุม่มจุม,จมสเสด็ดน้ําซื้อผักมาก็แบบเอ้ยล้างลวกลวกกลายเป็นยาฆ่า,มาแมลงตกค้างในพืชผักผลไม้ซึ่งเราได้รับเข้าไปก็ส่งผลเสียกับสุขภาพร่างกายเราโอ้ยลืมนึกไปเลยค่ะเสี่ยงกับการเกิดเม็งด้วยเห็นไหมครับจะถึงเรื่องมเร็งอย่างเดียวเพราะเรามองแต่อะไรเรามองแต่เฮ้ย ผักผลไม้มีประโยชน์แต่เราลืมมองอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการก็คือความปลอดภัยของอาหารหรือฟูลเซฟตี้ว่าเอ,อ้ยเราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีไม่งั้นตับคุณทํางานหนักมากแล้วยิ่งสูงอายุปุ๊บยิ่งมีปัญหาเออจริงด้วยอาจารย์พอพูดแบบนี้แล้วต้องมานั่งย้อนไปสมมติเราไม่ได้ปรุงอาหารเองแต่ว่าเราไปซื้ออาหารอะไรที่มันมีเป็นผักเป็นเครื่องเคียงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กินเป็นผักสดนะ่ะถูกต้องอาจารย์เพิ่งสั่งปลาเผามากินเองเมื่อวาน เอาผักเยอะเลยผักเพียบเลยเพราะมันเป็นเมี่ยงไงล้วก็แบบกินกับนึกออกไหมครับก็กลายเป็นอ้าวดีไม่ดีมียาฆ่าแมลงตกค้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คอก็ต้องพึงระวังกินผักเยอะๆเอาทําไมคนนี้กินผักเยอะแต่กลายเป็นมะเร็งมีนะครับเคยเจอเคสกินผักเยอะมากเป็นมะเร็งเพราะล้างทำความสะอาดไม่ดีเจอยาฆ่าแมลงตกค้างค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแลเห็นไหมมันต้องดูแลแบบบูรณาการดูแลแบบองค์รวมหรือบางคนเนี้ย ชอบกินยาพาราเซตามอนใช้คำว่าชอบกินก็อะไรนิดอะไรหน่อยนึกออกไหมครับับฉันปวดหัววันนี้โอ้ยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะมีไข้กินดักไว้เลยเออชาวบ้านชอบใช่ใชนะคุณผู้ฟังฝากไว้เลยอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อให้ใช้อย่างเหมาะสมเพราะพาราเซตามอนผลข้างเคียงคือการทําลายตับทําให้ตับอักเสบอ่าพวกยาเนี่ยต่างๆเนี่ยร่างกายต้องกําจัดอ่ะแล้วเนี่ย ก็ไม่ควรกินพั่มเพื่อค่ะนะสี่ชั่วโมงกินทีหกชั่วโมงกินทีไม่ใช่แบบโอ้ฉันจะจะจัไปแก้ปวดแก้ปวดแก้ปวดตับพังครับอือ่าขึ้นมามีปัญหาแล้วไม่ใช่ยาอย่างเดียวสมุนไพร๋อสมุนไพรบางทีดูรายการทีวีดูเคเบิลทีวีโฆษณาสมุนไพรลดน้ําตาลลดไขมันนะแก้ปัญหาเกาเกลายวเบาหวานนี่เจอมากับตัวเองคุณพ่ออาจารย์อยู่ต่างจังหวัด ค่ะนะไปซื้อมากินค่าเอนไซม์ตับขึ้นเลยอยบางทีมีสเตียรอลสเตียรอยแฝงอยู่เอ้าอาจารย์ก็มันเป็นสมุนไพรมันไม่นาจะอันตรายไงมันคือสารแปลกปลอมมันไม่ใช่สารอาหารกินไปเยอะๆก็อันตรายครับแล้วเราไม่ได้กินอยู่ในรูปแบบของอาหารด้วยสมุนไพรบางอย่างมันเป็นอาหารนะมันเป็นผักอ่ะมันเป็นอาหารมันก็ยังโอเคนึกออกไหมครับอแต่เมื่อไรก็ตามที่มันอยู่เป็นเม็ดเป็นแพปซูมมันมีความเข้มข้นสูงและแล้วอย่าลืมว่าตกโลหะหนักอาจจะตกค้าง S <S สมุนไพรบางอย่างมีเป็นหัวหรือสมุนไพรนั้นไม่ได้ออกกันิกีกยาฆ่า,มาแมลงตกค้างอีกเอ,อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่<ช>รู้เลยครับลุ้นเอาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพตับหมดเลยอันนี้คือสิ่งอื่นๆนะที่เราต้องระมัดระวังเรื่องการดูแลสุขภาพตับของเรา,านะว่าเ้ยหลักการเบื้องต้นก่อนว่าต้องรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน ยาฆ่า,มาแมลงตกค้างในผักผลไม้แล้วก็ต้องล้างทำความให้สะอาดให้ดีะนะการใช้ยาต่างๆของเราเนี่ยโดยเฉพาะยาพาราเซตามอลยากแก้ปวดของเราก็ต้องใช้ให้อย่างเหมาะสมไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งไปกินนะไม่ใช่กินพิ่มเพื่อะนะกลายเป็นว่าอุยตับอักเสบนะตับมีปัญหาขึ้นมานะสมุนโงชสมุนไพรก็ต้อง ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหลนะเนาะอันนี้คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตับโดยองค์รวมทีนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของอาหารว่าเอ้ยอาหาร<ะ>บางประเภทเนี่ยมันส่งผลกระทบนะที่ไม่ดีกับตับส่งผลเสียต่อตับเราก็ต้องไปลดละเลี่ยงหรือจํากัดะนะไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะอกินได้แต่อาจจะต้องจํากัดอย่างไขมันอิ่มตัวอย่างเงี้ย<ะ>กินเยอะไขมันพอกตับตับอักเสบได้ด้วยไม่ใช่แค่น้ําตาลอย่างเดียวนะครับ<ะ>ก็คือพวกของทอดเนื้อสัตว์ติดมัน บางคนชอบมากนะเนื้อสัตว์ติดมันนะแบบอุย้ยเนี่ยพวกเนี้ยไขยมันอิ่มตัวสูงค่ะนะของทอดอย่างเงี้ยบางทีใช้น้ํามันปาล์มนะก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรือรลังได้กินได้นะน้ํามันปาล์มเนี่ยแต่ไม่ควรกินเยอะบางคนโอ้โหเมนูอาหารเนี่ยทอดหมดนะหมูทอดไก่ทอดนะชอบมากนะอาหารว่างก็เออกล้วยทอดนะพระเจ้าช่วยก็ยังไม่ช่วยแล้วนะที่ แต่อาจารย์พวกของทอดเนี่ยมันมีเสน่ห์อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วอะปลาโรยเสียงทอดของมันตอกไงกระทบอายัตนะทั้งหกของเราหนาตาหูจมูกลิ้นกายใจกรุบกรอบอืมันแบบมันได้ฟินใช่ไหมแต่ก็กินแต่พอดีอ่ากินได้แต่ก็อย่ากินได้แต่ไม่ใช่ว่าโอวันหนึ่งสามมื้อฟาดของทอดสามมื้อค่ะนะเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงอ่าแต่ถ้าอยากกินก็กินได้อ่ะ แต่อย่างที่บอกแหละคุณก็กินใยอาหารในมื้อนั้นเยอะหน่อยกินของทอดหรอเดี๋ยวฉันจะกินไก่ทอดนะนะฟาดชมพูเข้าไปสองลูกนะกินแอปเปิลก็ได้นึกออกไหมครับอาสาลี่ก็ได้อย่างเงี้ยก็อย่างน้อยให้มันไปชะลอไปจับไขมันนะมันก็ยังเอาไปล้มล้างฤทธิ์ที่ไม่ดีค่ะดีกว่าแบบว่ากินเข้าไปเพียวๆนึกออกไหมครับอ่าแล้วก็ยังมันก็ยังแบบเอ้ย ส่งผลก็ทบต่อสุขภาพน้อยหน่อยนะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ผลโดยตรงเลยเราสปายไวน์เบียร์ทั้งหลายแหล่มีผลเสียต่อสุขภาพตับของเราทั้งนั้นเนาะ,อ,อ,ะอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปบ้างแล้วน้ําอัดลมนะบางคนแบบว่าโอ้โหแบบชอบกินมากกินแทนน้าเลยอย้อยู่เมืองไทยบ้านเราร้อนนะอาจารย์อ,อยากกินอะไรซาซาค่ะก็ฟาดน้ําอัดลมน้ําซาน้ําตาลแฝงสูง อ่าถ้างั้นน้ำซ่าสิสิเออเไยศูนย์เปอร์เซ็นนั่นมีน้ำตาลเทียมกินมากก็ไม่ดีอุ้ยอ่าแต่ไม่ใช่กินไม่ได้ค่ะบ้านอาจารย์ยังมีเลยนานทีแต่มันก็แบบยังให้รู้ความรู้สึกดีว่ามันไม่มีน้ำตาลใช่ถูกต้องแล้วคนก็จะอ้างทงเนี้ยคนส่วนใหญ่จะอ้างนะอาจารย์เยอะมากที่จ้าเอาอาจารย์ก็มันดีกว่ากินน้ำตาลทรายอ่ะมันดีกว่ากินน้ำตาลแทะแต่กินเยอะมันก็ไม่ดีค่ะแต่เข้าใจ ด้วยความกิเลสของมนุษย์ฉันอยากจะหาข้ออ้างเพื่อความสบายใจว่าเอ้ยฉันมันดีกว่าอันนั้นอาจารย์บอกก็เธอจะมองอย่างไรก็ได้แต่ถ้ามองอีกมุมนึงคือมันเลวน้อยกว่าอออแต่มันก็ขึ้นชื่อว่าเลวถูกไหมออออแต่มันเลวน้อยกว่าแค่นั้นเองหรือถ้าคุณกินเยอะๆอาจจะเลวเท่ากันก็ได้หัวปวดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ นานๆทีได้เพราะคนชอบมาถามอาจารย์ระหว่างกินน้ําอัดลมเนี่ยที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยค่ะกับน้ําอัดลมที่เป็นน้ําตาลเทียมอ่ะอาจารย์จิ้มมาให้หน่อยว่ากินอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันใช่อันไหนดีกว่ากันก็บอกมันไม่มันถ้ากินเยอะมันเลวทั้งคู่นีกอมายห้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีแบบไอ้นี่หรอกเออดีกว่าแต่ยิ่งถ้าเกิดบอกว่ามันศูนเปอร์เซนหรืออ่ะ น้ำตาลเทียมเง uh ี huh. ้ยเราจะยิ่งกินเยอะเพราะว่าเราถูกต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปแล้วมัน,นหลอก<ร>สมองใช่รู้ไหมครับว่าทําให้คนกินจุขึ้น30%นี่มีตัวชี้วัดมานวัดเลยนะทางนิวโรไซ์งานวิจัยทางประสาทวิทยาพบว่าคนที่กินน้ําตาลเทียมแอสพปแตม ame, นะอซีซันเฟมเคอะไรพวกเนี้มีผลทําให้กินจุขึ้น <laughs> กินดุขึ้นนี่ดูในที่นี้คืออะไรนะคุณผู้ฟังไปผลกันเองดุไม่แยกะนะฉะนั้นแล้วจริงครับบอกจริงๆอันนี้คือจริงคือทําให้กินไม่หยุดจุขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะกินแล้วแบบหมันมันนัวมันอร่อยแล้วไปหลอกสมองนะกลายเป็นว่าพวกเนี้ยกลายเป็นว่ากินน้ําตาลเทียมเยอะอ้วนง่ายโอ้ยแล้วยิ่งมีบางที่มีรีฟิลเราก็เต็มเหนียว เอาให้คุ้มใช่ไหมเอาให้คุ้มอาจารย์เคยกินอยู่นะก็แบบเอ้ยรีฟิลเราก็ต้องตัดใจพอแล้วอย่าไปมองคุ้มดีกว่าเสียค่ายานะดีกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาลงไตลงเท้าไปตัดขานะโอ้มันไม่คุ้มทีนี้ไปเดินกระเพกกระเพกกระเพกมารีฟิลนะเพราะว่าขาหายไม่ได้นออเราต้องนึกถึงผลแบบกระทบให้เยอะเราหยุดเองหรือจะให้หมอสั่งให้หยุดถูกต้อง ถูกต้องใช่เพราะคนแบบว่าไม่ชอบไงค่ะคือแบบเอ้กินอย่างเงี้ยตามใจปากแล้วถึงเวลาคุณก็ต้องไปกินยาค่านไปรักษาตลอดชีวิตแล้วก็เจอผลข้างเคียง<ห>คนให้ออกกําลังกายขันขี้เกียจออกท้ายที่สุดคุณไปโดนกายภาพบําบัดอือยู่โรงพยาบาลน,นึกออกไหมครับเพราะเป็นอมพึกอมาพาสต๊อกหลอดเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยโอ้ไม่สนุกเลยอ่าให้ออกเองไม่ออกนึกออกไหมครับให้กินอาหารดีๆเองไม่กินจนโดนกินยา แล้วแพงกว่าอาหารดีๆที่เรากินอีกแล้วหมอคุณหมอบอกเท่าไหร่โรงพยาบาลบอกเท่าไหร่เราต่อราคาได้ไหมคุณลีเคยไปต่อราคาไหมครับไม่ได้ค่ะได้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายถูกไหมเพื่อค่ายาต่อให้เบิกได้มันก็บางทีะยาบางอย่างมีส่วนต่างหรือบ่ายาที่แบบเบิกไม่ได้ก็มีใช่นั่นแล้วเขาถึงบอกนะครับว่าการรักษาที่ดีที่สุดไม่ใช่รักษาโรคแต่เป็นการรักษาสุขภาพค่ะอันนี้ดีที่สุดไฮไลท์ ถูกต้องแฮชแท็เลยว่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาโรคงั้นอาจารย์เอกราชไม่ใช่หมอแต่อาจารย์เอกราชสอนหมอเพราะหมอเขารักษาโรคแต่อาจารย์เอกราชสอนให้รักษาสุขภาพนแล้วอย่ารอให้เป็นโรคนะตับก็เหมือนกันนี่แหละเราก็พยายามเลี่ยงไขมันอิ่มต้วนนะเครื่องดื่มหวานแอลกอฮอล์แล้วอีกหนึ่งน้ำนอกเหนือจากน้ำอัดลมนะก็คือน้ำผลไม้ ทังคนเอ้าอาจารย์น้ำผลไม้มีวิตามินแร่ธทตาไม่ให้น้ำผลไม้ทำไมกินไม่ได้ล่ะอาจารย์บอกเลยว่ากินได้นะไม่ได้แอนตี้น้ำผลไม้แต่ไม่ให้กินเยอะเกินเพราะอย่าลืมว่าในน้ำผลไม้เนี่ยเราไม่ได้ใยอาหารไฟเบอร์เพราะเราไม่เหมือนกินเป็นผลไม้ลูกๆสดๆแล้วน้ําตาลมันมีอยู่สูงน้ําตาลฟุกโตมันมีอยู่สูงแล้วในสังเกตฉลากโภชนาการว่าอุน้ําตาลในน้ําผลไม้สูงนะอ่าคือมันเหมาะสําหรับคนที่ มีกิจกรรมทางกายเยอะๆค่ะอ่าหรือคนที่ต้องการพลังงานแบบเอ้ยสูงหน่อยแล้วคนที่ไม่กินไม่ค่อยได้อะค่ะอ่าบางทีแบบเอ้ยผู้ป่วยอย่างเงี้ยกินไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยต้องการหวานๆเปรี้ยวๆรู้สึกเพิ่มพลังงานเพราะเขากินอะไรไม่ค่อยได้น้ำผลไม้ก็อาจจะตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านั้นนะหรือคนแบบเอ้ยสุขภาพดีไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้อ้วนอย่างเงี้ยไม่ใช่อ้วนฉันจะกินผลไม้ฉันไม่ชอบอ่ะฉันกินน้ำผลไม้ดูดๆสูบๆเอาวันหนึ่งฟาดไป3กล่องหกล่องน้ําตาลอื้อซ่าเลย นึกออกไหมครับแล้วก็ต้องระวังเพราะน้ําตาลมันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันไขมันได้ถูกต้องนะครับและอีกหนึ่งกลุ่มของอาหารที่เราควรลดละเลี่ยงนอกเหนือจากไขมันอิ่มตัวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วคืออาหารแปรรูปครับอาหารแปรรูปหรืออาหารกระป๋องผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งหลายแหลนะก็คือมันมีสารที่ปรุงแต่ง สารสังเคราะห์สารที่ใช้ในการยืดอายุอาหารค่ะคุณลีเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าอยากที่จะอายุยืนต้องกินอาหารอายุสัน้นอ,อยากาอายุสั้นต้องกินอาหารที่อายุยืนเ,ออเพราะอาหารอายุสั้นมันเก็บได้แป๊บเดียวคืออาหารสดใหม่ใช่แป๊บเดียวมันเสียแล้วอ่าม,มันคือสดใหม่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาอาหารนั้นไปแปลรูปโอ้เก็บได้ยืนยาวาเพราะอะไรครับ มีสารการบูดในเตจในไตนี่พวกนี้ก่อมะเร็งทางนั้นเลยนะตับก็ต้องทํางานหนักในการขับออกไม่สงสารตับมั้งหรอนึกออกไหมเราก็ต้องสงสารตับเราก็ต้องอดูแลตับนะาะพากอาหารแปรรูปเด็กกินแต่น้อยอืนะใส่กอกหมูยอกุนเชียงแฮมเบคอนนะพวกเนี้ยนะลูกชิวงลูกชิ้นมันแปรรูปหมดนะเพราะเราไม่เคยเห็นมันตามปกติถูกไหมสมมติ ปลาอย่างเงี้ยก็ปลากุ้งแล้วก็กินกินกุ้งสดๆหมูแล้วก็กินเป็นหมูสดสดไม่ใช่หมายกินสดเป็นปอบนะว่าเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อไก่อย่างเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไปแปรรูปปุ๊บเป็นไงครับบางทีเรากินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นกรอบเขียวกรวบกรอบกวบอเหล็กบอเหล็กน้ประสานทองครับมันควรมาอยู่ในลูกชิ้นไหมไม่มันควรจะอยู่ร้านทองช่วงนี้ทองขึ้นด้วยนะมันไม่ควรจะมาอยู่ในในลูกชิ้นอ๋อ พอมันเป็นสารกอมาเลงอย่างเงี้ยบางทีกินเอทับทิมกรอบเคี้ยวกรุบกรุบโอ้โหนะบางทีลูกชิ้นเด้งอ่ะหมูเด้งหมูสับเด้งเด้งโอ้โหมันเด้งสู้ลิ้นดีจังนะพวกนี้สันไม่ได้ใช้ชีวิตละค่ะอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ได้อาจารย์อาจารย์ก็กินแต่แค่ว่าเลือกกินแล้วนานๆกินทีอ่ะกินทีหรือก็ไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหตอนเช้าฉันกินเลยเบรกฟาดแบบ ฝรั่งเศสนะมีขนมปังมีขนมปังแถมเป็นหนมบางขาวมีเอแฮมเบคอนฮอเออไส่กรอกอะไรเงี้ยกลางวันเรากินอะไรอลูกชิ้นลูกชิ้นทอดนะมันมันก็กลายเป็นแย่แย่แย่นึกออกไหมครับเออมันมันก็ต้องแบบว่าเอ้ยปรับสมดุลเข้าใจว่าเอ้ยความสุขของเราคือการกินแล้วเรา พยายามที่จะกินพวกเนี้ยในปริมาณที่แบบเอ้ยแต่น้อยค่ะอ่าแล้วเน้นในการที่จะกินอาหารที่ช่วยบํารุงตับอ่าอาหารที่ช่วยบํารุงตับมีอะไรบ้างโอ,อ้โหบ้านอาจารย์นี่ติดตู้เย็นไว้เลยประจําเลยในกลุ่มของ<ะ>พืชผักตระกูลคูซิเฟอรัสเวทอรบก็คือพืชผักที่หัวมันขยิขยอยหยอยนะบอกเกอรี่กระลำปีกระลำดอกค่ะ ติดตู้เ,เย็นไว้เลยนะเมื่อวานคนที่บ้านยังนั่งหั่นบล็อกเกอรี่อยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันต้องล้างทำความสะอาดให้ดีไงเหมือนยาฆ<ช>่า,มาแมลงลที่จารย์บอกเพราะผักพวกนี้มันยาฆ่า,มาแมลงมันอาจจะแทรกซึมเข้าไปได้อันเราก็ต้องล้างทําความสะอาดให้ดี<ฆ> <laughs> นะครับพวกนี้จะมีสารในกลุ่มของพวกซันโฟลาเฟนซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่ช่วยกระตุ้นให้ออ ไม่ใช่อ่อกระตุ้นเอนไซม์นะเฟสทูดีท็อกซิเคชันเอนไซม์หรือเอนไซม์ที่ใช้ในการกำจัดสารพิษนะทำให้สารพิษเนี่ยคือตับอ่ะไม่ต้องทำงานหนักมาก<ห>าในการที่จะแบบเฮ้ยทำให้สารพิษละลายน้ำได้แล้วก็ถูกขับออกไปเป็นปัสสาวะถูกต้องอถูกต้องใช่เลยครับอ,อ,อ่ะอแล้วเนี่ยพวกบล็อกเกอรี่กระลำปีกละลำดอกเราก็กินมันบนไป อ่า<ต>พวกนี้ล,นะล้างทําความสะอาด,ดให้ดีนะครับแล้วอาจารย์ก็มกักจะเอามาแบบเฮ้ยมาผัดใส่ขิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> แล้วอีกชนิดหนึ่งของผักที่ช่วยในการบูตกูต้าไทโอนกระตุ้นการสังเคราะห์กูตาไทโอนในร่างกายแล้วช่วยตับกําจัดสารพิษได้ดีทําให้สารพิษละลายน้ําแล้วออกไปได้ก็คือกระเจี๊ยบเขียวอ่ะฮัลหลลี่เคยกินไหมครับกระเจี๊ยบเขียว อาจารย์ไปญี่ปุ่นล่าสุดโอ้มีขายเพียบเลยนะแล้วเขาทำเป็นเหมือนฟรีสไดเป็นสแน็คกินเล่นเลยครับอ๋อที่เขาเอ้มันมันเอาที่เงแล้วอ่ะแห้งอันนี้ก็อบแห้งถูกต้องก็กินเล่นเป็นสแน็คก็ได้แต่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเอามาใส่ในแกงหรือลวกลวกแล้วเอาไปจิ้มกับน้ําพริกอ่าใช่แล้วก็เป็นผักน้ำพริกกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมีมาทําเป็นเหมือนแบบหมาล่าค่ะไมที่เสียบไม้อันนี้ได้ไหมได้ครับเพราะอะไรดูไหมมันกระตุ้นกูต้า ช่วยในกระบวนการกําจัดสารพิษอืไอ้พวกหมาล่าพวกปิ้งย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณลีสังเกตว่าเมนูปิ้งย่างอ่ะเหมือนบาร์บีคิวอ่ะมันจะมีพวกกระลำปีกระลำดอกเสียบพริกเสียบเออกระเจี๊ยบเขียวเสียบเพราะอะไรรู้ไหมครับกินแก้กันเพราะไอ้ปิ้งย่างเนี่ยมันมีอะไรครับสารก่อมะเลงเกาะอยู่ไขมันโปรตีนโดนความร้อนสารก่อมะเลงเพียบเลยเคลือบอยู่ ก็เอาน้องกระเจี๊ยบเขียวไปปิ้งย่างอีกถูกต้องอย่าให้ไหมแล้วมันจะช่วยไหมเนี่ยจริงๆแล้วพวกเนี้ยมากินเพื่อให้มันช่วยในกระบวนการดีท็อกนะหรือแม้กระทั่งชาเขียวอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แนะนําเวลากินหมูหมูกระทะหมูย่างนะหมูเกาหลีอะไรทั้งหลายแหละบุฟเฟ่ที่มันเป็นปิ้งย่างอ่ะมันมีสารก่อมะเร็งทางนั้นเลยนะจากควันที่มันขึ้นมาโดนความร้อนจากโปรตีนจากไขมันเนี่ยมันผลิตสารก่อมะเร็งเต็มไปหมดเลย ไม่ใช่แค่อยู่ที่ในอาหารที่เรากินเข้าปากนะค่ะุรีกินปิ้งย่างคุรีนั่งอยู่อะ่ะสูตรความหัวเหม็นไหมผู้หญิงเนี่ยโอ้โหชวนภรรยาไปกินปิ้งย่างนะฉันเพิ่งสาผมมา <c oughs> ยังไ,ไปได้ไหมนึกออกไหมค่ะเออคือยังเหม็นขนาดนี้ยแล้วสิ่งที่เราสูดเข้าไปได้รับไปแล้วทั้งกินเข้าไปกินอาหารทั้งจมูกสูดฟันเข้าไปอะแล้วเนี่ย ควันเหล่านั้นก็มีสารก่อบมะเร็งเขาก็เลยแบบเฮ้ยต้องสั่งต้องกินผักกะหล่ำปีกะหล่ำดอกอ่ะกะเจี๊ยบเขียวอย่างเงี้ยมะเขือเทศก็ช่วยได้ออช่วยดูแลตับได้นะมะเขือเทศเนี่ยอ่าแล้วก็ชาเขียวแต่ขอให้เป็นชาเขียวแบบจริงๆไม่ใช่ชาเขียวแบบมีน้ําตาลแฝงมีวิญญ,ญาณของแคทิชินแคทิชินเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในชาเขียวที่ช่วยในการเดีท็อกช่วยในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระกําจัดสารพิษ อแล้วเรากินหมูกระทะปิ้งย่างนะทั้งหลายแลนะครับเหล่านี้ที่ล้วนแล้วแต่ไขมันอิ่มตัวสูงมีสารก่อมะเร็งเราก็ต้องไปแก้ริดมันโดยการกินผักเหล่านี้ให้มากขึ้น่ะนะจะเป็นบลอกเกอรี่กระรำปีกระรำดอกนะกินกระเจี๊ยบเขียวกินมะเขือเทศเออและก็จิบชาเขียว เปลี่ยนจากน้ำอัดลมเป็นชาเขียวนะคะถูกต้องเพราะน้าอัดลมไปส่งเสริมไปใหญ่เลยไขมันก็ยิ่งพอกตับตับยิ่งอักเสบนึกออกไหมครับเพราะเราต้องเลือกมาแก้กันแก้ลิดกันเวลาเรากินอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีกับสุขภาพเราก็เลือกสรรสิ่งดีๆเข้าไปเพราะอะไรครับชีวิตเราออกแบบได้ปรับสมดุลการกินเนี่ยมันคือสมดุลการกินไม่สุดโต่งเพราะอาจารย์ให้คุณลีไปนั่งกินแต่พืชผักอ่ะ ไม่หรอโอ้โหนึกออกไหมฉันไม่ได้เป็นฤาษีมาบําเพ็ญตบะม่ได้เป็นกระต่ายอาหารที่แบบเหมือนกินแก่แบบกินเหมือนอาหารนกอะเออเออครีนฟู้ดอะไรที่มันเกินไปชีวิตคุณลีจริงๆอ่ะอยู่แบบนั้นได้อ่ะหัวหนึ่งเดือนอาจารย์ยกให้เลยสองนิ้วโป้งเลยนึกออกไหมมันไม่ได้เพราะชีวิตจริงของเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะั้นแล้วก็ต้องดูแลเนาะตามหลักโภชนาการอย่างสมดุลนะแล้วเหมาะสมแล้วสุขภาพ ตับเราก็จะดีสุขภาพใจเราก็จะดีด้วยถูกต้องค่ะนะคะสำคัญอวัยวะสําคัญของเรานั่นเองจะได้ไปเปลี่ยนรูปแบบการกินแล้วนะคะวิธีการกินกินอะไรแก้อะไรอ,อาจารย์บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์นิกราชคะ่ะ <รา S 2> สวัสดี<ม>ค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Toy PBS Podcast กระดูกหลุดและเคลื่อนมักเกิดขึ้นบริเวณใดเป็นบ่อยอันตรายหรือไม่แล้วจะต้องรักษาอย่างไรดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตยกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับปกติกระดูกคนเราเนี่ยมันถ้าเคลื่อนเนี่ยนะก็จะใช้คำนี้กับกระดูกข้อต่อใช่ไหมฮะข้อต่อคนเราเนี่ยมันก็มีเยอะนะข้อเขา่าข้อไหลข้อนิ้ว ส่วนใหญ่กระดูกเคลื่อนเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าเอะเรานอนทับแล้วมันเคลื่อนได้ไหมหรือเราแบบเดินเดินอยู่สะด่งสะดุดอะไรแล้วมันเคลื่อนได้ไหม,มจริงๆพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลุดเองจากการที่ไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างยากมีอยู่แค่บางกรณีเท่านั้นเช่นสมมุติว่าคนไข้เนี่ยเคยหลุดซ้ำซำซากซากมาก่อนแล้วเอื้อมไปหยิบของหรือทําท่าทางอะไรบางอย่างที่ผิดท่าเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาได้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับ ทีนี้ในกลุ่มที่หลุดเพราะว่ามีโอกาสหลุดเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยอาการพวกนี้ส่วนใหญ่บางคนอาจจะอาการน้อยเพราะว่าพอเขาหลุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถดึงกลับหรือมันอาจจะหลุดปุ๊บแล้วก็เข้าที่ทันทีได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีที่หลุดเรื้อรังเนี่ยสมมติยกตัวอย่างหัวไหล่ก็แล้วกันสมมติหัวไหล่หลุดเรื้อรังเนี่ย บางคนพอเอี้ยวไปหยิบของผิดท่าปุ๊บมันก็กึกมันก็หลุดออกมาเมื่อหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเส้นเอ็นที่มันหุ้มตัวไหล่เนี่ยนะฮะมันเกิดการฉีกขาดไปนานละ <c oughs> อ่าแล้วมันมีการซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมหรือการที่ไม่เกิดการซ่อมแซมเลยจึงทําให้มันเหมือนเป็นประตูเหมือนเปิดตลอดเวลานะเมื่อประตูเปิดตลอดเวลาไหลมีโอกาสที่จะออกมาจากประตูได้ตลอดเวลานะะแล้วพอมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเทรนที่จะเด้งกลับเข้าไปได้เองเพราะว่า เนื้อเยื่อรอบๆเนี่ยมันก็จะมีความอ่อนแอไปละเริ่มจะทนต่อการที่มันมีความหลุดเข้าหลุดออกหลุดเข้าหลุดออกเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยบางคนอาการก็อาจจะไม่มีแต่สําหรับคนที่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่ขยับไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรไม่ได้เลยเมื่อขยับปุ๊บเจ็บทันทีเพราะว่าตรงบริเวณที่อยู่รอบๆกระดูกที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันคือเยื่อหุ้มกระดูกใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> พอเวลามันหลุดออกมามันจะไปกดกันเมื่อมันกดเนี่ย การเจ็บก็จะเกิดขึ้น This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice